การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ Thailand Super Eco ในเรส7ครับโอ้ชนกนันครับขยับออกไปได้ห่างมากครับขณะที่ดนวัฒน์วรกิจดีชัยเนี่ยช้าลงมาเล็กน้อยครับในช่วงออกตัวครับรถแข่งทั้งหมด19คันครับอยู่บนสนามและดนวัฒน์ธรรมอยู่อันดับที่3ครับตอนนี้อันดับ4เป็นรถแข่งมาได้26จาก B Quick ครับขณะที่ดนวัฒน์จะจ่อมาแล้วเสียบขึ้นมาได้เป็นผู้นำครับโอ้โหนิโนชนกนันต้องมาออกไปครับโอ้โหนิโนครับเกมมันแข่ง12รอบครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมันทุกรอบแน่นอนดนวัฒน์วรกิจตีชัยครับเสียบขึ้นมาโค้งสุดท้ายต้องพยายามอีกเลี่ยงครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้นำได้อีกครั้งหนึ่งครับแต่ตรงนี้มันจะเสียสติในช่วงทางโค้งครับรถแข่งของดนวัฒน์ชนกนันครับกดคันเร่งมิดแล้วครับมาถึงโค้งแรกข้างในเป็นของดนวัฒน์วรกิจตีชัยครับแล้วมีนักดนวัฒน์ทำจ่อเข้ามาอีกครั้งที่จะเสียบขึ้นมาโอ้ยมีเกือบจะแปลกันแล้วครับเอาละครับบีโอกับสวีทครับมันแน่นอนครับวันนี้ตื่นข้ามมา 4-5 คันแล้วครับเลี้ยงแถวมาก่อนถึงโค้ง3ใครจะได้ลายตรงไหนเฮเดนอยู่ตรงกลางอึ๊บเข้าไปข้างในเป็นดนุวัฒน์วรกิติชัยแหมนิ่งงงครับเก๋ากว่าเยอะโอ้โหแล้วอธิสักตั้งภูเจริญครับขึ้นมาอันดับ2เลยอ่ะอาศัยทีเผลอฮะใช่ครับนิ่งนงครับไหวไหมครับสวีปมาดันตูดแล้วครับตอนนี้นาดนจะสลับลายครับตีคู่ขึ้นมากับดนวัฒน์แต่ข้างในเป็นของดนวัฒน์ครับโอ้นิดเดียวครับดนวัฒน์วรกิจปีชัยครับยังรักษาตำแหน่งผู้นำด้านในไว้ได้ครับต่อโค้ง5ยังไงครับยังไงเฮเดนจ่อไปโอ้โหนาดนโหดเกินไปหรือเปล่านาดนจะขึ้นมาครับใช่ฮะคือผมยังงงอยู่ว่าตอนให้สัมภาษณ์นะโดนบอกขับเซฟเซฟครับเซฟตรงไหนดูเดี๋ยวเซฟตรงไหนโดนแล้วครับเป็นผู้นำแล้วครับนิ่งโงครับเปิดว่างไปหน่อยนึงนะโดนว่าทำครับใช้ช่วงเวลารอบที่2ครับขึ้นมาเป็นผู้นำได้แล้วพ่วงเอาชนกนันขึ้นมาด้วยครับคุณเซฟตรงไหนครับคุณนาดนครับบอกผมหน่อยครับโอ้โหแม่เจ้าแต่ละลายที่แซงนี่แบบโหดมากครับโอ้โหไร้กาจริงๆครับนาดนวัฒนธรรมขณะที่นันทวัฒน์พยายามจะลองเปิดลายเข้าไปครับยังไม่ถึงฮะชะนกนันชะนกนันจ่อเข้ามายังไม่ถึงจุดที่จะแซงครับ1กับ2ห่างกันแค่จุด1ครับเกมมันจะเป็นแบบนี้แหละในทุกๆรอบครับแต่ชะนกนันช่วงทางตรงโดนดูดครับโดนดูดแล้วตกลงไปครับเฮเดนไฮคาวขึ้นมาครับโอ้โหเฮเดนซิงครับโอ้โหจังหวะสวยงามมากครับแซง2คันครับเฮเดนไฮคาวจากอันดับ4ขึ้นมาอยู่อันดับที่2ครับเออทำได้อย่างไรครับเฮเดนครับวันนี้ลูกแม่ปูทำได้ครับขึ้นมาต่อกรกับณดลวัฒนธรรมครับอ้าวข้างหลังแตกเข้าไปโอ้โหหมุนสองรอบครับปะทะเข้ากับกาดเวล2ครั้งเลยครับขาออกโค้ง3มีปะทะกันหรือเปล่ามีฮะมีดันตูดฮะปึ้งเข้าไปขาออกโค้ง3ครับ3 3 3โชจุงซีเจแน่นอนผมมองเห็นครั้งแล้วก็ปึ้งอีกโอ้โหอีกดอกนึงครับเซฟตี้คาร์ครับเซฟตี้คาร์ออกแล้วครับการแข่งขันกำลังจะกลับมารีสตาร์ทอีกครั้งนึงครับโอ้กลายเป็นว่าพอออกตัวมาตรงนี้ครับนะโดนชนกนันขยับแซงเฮเดนไฮคาวขึ้นมาในอันดับ2ครับนาดนได้หายใจหายคอเล็กน้อยครับแต่ว่าช่วงทางตรงเฮเดนไฮคาวจอกขนาบแล้วก็ขยับขึ้นมาครับดูครับดูครับนิ่งงงก็ไม่ธรรมดาครับที่สูดติดเลยครับแม่ชอบเลยครับท้ายเนี่ยแม่ดูฮะจังหวะ VR Pro 35โดนไหมโอ้โหกันชนล้อเบรกงับเบรซิ่งครับตอนนี้ส่วนคู่นี้ครับปาแมนแล้วก็อดิศักดิ์ตั้งภูมิเจริญไล่กันอยู่ครับครับเฮเดนไฮคาวเนี่ยเสียจังหวะบ่อยมากในช่วงการออกจากโค้งสุดท้ายครับเสียอันดับ2ให้กับชนกนันอีกแล้วกลับมาท่าเดิมอีกแล้วครับผมเนี่ยครับเหมือนรอบที่แล้วเลยใช่จังหวะเหมือนเดิม1 2 3เฮเดนไฮคาวจะเสียบเข้าไปได้แล้วเสียบขึ้นมาช่วงขาออกเดี๋ยวดูหน่อยฮะได้ครับออกได้ครับเฮเดนเข้าได้ครับไปได้ครับคันแรกแทงเล่นเข้าไปโอ้นิดเดียวปิดได้ครับนิดเดียวช่วงที่มันเปิดลายกว้างเนี่ยการเดินคันเร่งออกจากโค้งมันทำได้ดีกว่าแล้วครับเฮเดนกักหน่อยต้องมาปิดครับไม่ให้อันดับ2ขึ้นมาแล้วกลับเข้าไปลายตัวเองไม่ไหวปิดไม่อยู่ครับความเร็วไม่พอแต่โยกมาตรงนี้จะลองสลับเข้าข้างในแน่นอนครับโอ้โหชนกนันปิดไว้ก่อนมีอาโปทั้งคู่ด้วยใช่ไหมชนกนันรู้ทันครับความน่ากลัวครับมันอยู่ที่ว่าลีโอ2คันเขาก็ไม่ยอมนะครับครับข้างหน้านี่เป็นซูซูกิสวิฟต์ข้างหลังเป็นบีโอทั้งคู่เลยครับ
2-2ฮะวัดกันไปฮะส่วนกลุ่มนี้อัตพลครับอัตพลเนี่ยตกไปอยู่อันดับที่8นะครับครับผมขณะที่กิจบุญยังขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ได้นะครับแซงผ่านอดิศักดิ์แล้วก็เกียรติพันธ์ไผ่เจริญขึ้นมาแล้วครับอัตพลแก้วอาสามบล็อกอยู่ในอันดับ8ครับมีชีวิตลมยานนท์วิสิทธิ์พงษ์ชาดาธนพัฒน์แล้วก็เอกรัตน์พลซื่อครับ5คันขณะที่เฮเดนไฮคาวพยายามจะตีคู่ขึ้นมาครับขนาบขึ้นมากับทางด้านชนกนันแต่ยังขึ้นไม่ได้ครับโอ้ชนกนันวิ่งในลายป้องกันได้ดีมากครับเสียไป2โค้งในโค้ง5และ6แต่ว่ายังบล็อกไว้ได้ครับต่อโค้ง7นี่เป็นจังหวะของวิสิทธิ์พงษ์ชาดาครับมีกระดอนเล็กน้อยเหยียบขอบเคิร์ฟครับโอ้ไปหมุนล่ะครับโอ้นี่ไงเลยครับแบบนี้เจ๋งเลยครับเมื่อสักครู่มันไม่ได้เห็นในจอภาพครับอัตพลแก้วอาสาครับจอดเลยครับอัตพลแก้วอาสาครับล้อเบี้ยวเลยครับโอ้โหฝั่งซ้ายครับหมุนเองฮะโอ้ตอนนี้สวีปหล่อสุดครับในหน้าจอครับ2คันเลยครับนี่แหละฮะเขาเรียกว่าบล็อกกันเอาไว้แต่ว่าบล็อกอย่างนี้เนี่ยอันดับ2ก็พยายามที่อยากจะแซงอันดับที่1เหมือนกันนะพยายามไล่ตามอยู่ครับชนกนันคันนึงเขาก็อยากจะชนะแหละใช่คันนึงเพชรคันนึงซานาโก้ฮะครับโอ้ยิ่งยืดครับเก๋าดูสิห่างออกมาจากเฮเดนหน่อยนึงครับผมว่านะรถแข่งของดานุวัฒน์น่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วครับตอนนี้ตกไปอยู่อันดับ7แล้วเหี่ยวฮะแล้วโดนจ่อท้ายหนักมากเลยครับครับชนกนันเองพยายามไล่ตามครับแต่เขาก็ไม่ได้พยายามแซงแบบเสี่ยงๆนะใช่คือเหมือนกับว่าวิ่งตามลายอ่ะครับคันหน้าไปยังไงแล้วก็ไปตามนั้นแหละเป็นการลอกลายไปในตัวขณะที่เฮเดนไฮคาวไล่ไม่เข้าเลยครับคือเฮเดนไฮคาวเนี่ยเขามีปัญหาระบบเกียร์ตั้งแต่ในรอบควอลิฟายไม่แน่ใจว่าปัญหาดังกล่าวมันจะต่อเนื่องมาจนถึงเรื่องนี้ด้วยไหมเป็นผลต่อเนื่องครับเกียรติพันธ์เกียรติพันธ์เสียบเข้ามาอย่าแปลกันเองนะครับแม่จะเย็นๆครับกวยเจ๋งหลังไม่โดนครับยังไปได้เฮเดนวิ่งเข้ามาบล็อกมันครับปิดบังบินกันไปครับ3ลำปาแมนปาแมนเสียวครับปาแมนโอ้โหพี่จะเย็นๆโอ้โหแล้วดูกิจบุญยังครับเป็นไงล่ะกิจบุญยังเขาอาศัยจังหวะที่ทั้งเฮเดนแล้วก็เกียรติพันธ์ไล่กันครับแซง2คันครับสู้กันไปเถอะปาแมนบอกผมไม่เกี่ยวผมไปละเฮ้ยต้องโดนอดิศักดิ์ตั้งภูมิเจริญด้วยครับครับแน่น่าจะเป็นเรื่องของอาการความเสียหายของรถแข่งนั่นแหละครับโยกมาปิดข้างในก่อนครับแล้วก็กลับมาเรซซิ่งไลน์นี่ครับตามสูตรการป้องกันครับอีกรอบกว่าๆครับนัดโดนแล้วครับเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วตามด้วยชนกนันดันกันมาเรื่อยๆครับเป็นการโชว์ออฟของสวิตทั้ง2ลำครับ23แล้วก็56สมกิจบุญยังครับตอนนี้อยู่อันดับ3น้องปาแมนนะครับอ่าแล้วครับชนกนันครับขนาบข้างดูครับในโค้งสุดท้ายเดี๋ยวลองดูชนกนันครับโอ้ยมายังไงชนกนันโอ้ผมว่าแบบนี้อ่ะนะโดนก็ไม่เสี่ยงแล้วก็ต้องปล่อยไปไม่แน่ครับไม่แน่ครับโอ้บังลายซะแบบโอ้โหใจเย็นชนกนันครับพลิกมาแซงได้ในโค้งสุดท้ายเก็บเกี่ยวครับก็เรียบร้อยครับจบแบบนี้นะโดนวัฒนธรรมก็จะคว้าแชมป์ประจำฤดูกาล2022ในรุ่น Thailand Super Eco แบบโอ้ออกไปครองครับดับแล้วครับไปครับ Thailand Super Eco เรสสุดท้ายของฤดูกาลนี้ครับซึ่งเป็นเรสที่8เทิร์นขวามาครับโอ้เกียรติพันธ์ไผ่เจริญที่ออกซ้ายในกริดที่2แล้วครับแต่เป็นคันแรกนะเพราะว่าตำแหน่งโพนั้นโวไปครับขึ้นมาเป็นผู้นำครับช่วงทางตรงที่จะต้องวัดใจกันนะครับกวยเจ๋งมานะโดนตบขวาน่าโดนแยกออกไปด้านนอกเลยครับกวยเจ๋งกวยเจ๋งใจเย็นๆกวยเจ๋งดันเข้ามาโอ้สวยงามครับน่าโดนนี่เล่นลายไม่เหมือนชาวบ้านครับตีวงนอกครับเพราะว่าถือว่าตัวเองแรงกว่ามีแตกลายมาหน่อยนึงฮะอ้าวเปลี่ยนลายน่าโดนมาแล้วครับน่าโดนเสียบซ้ายยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้สำหรับเกียรติพันธ์ครับโอ้โหเกียรติพันธ์ยังนำอยู่ครับตามด้วยอดิศักดิ์แล้วก็ขยับขึ้นมาได้2คันนะครับสำหรับทางด้านของน่าโดนวัฒนธรรมออนบอร์ดไปอยู่รถแข่งหมายเลข55ครับธนพัฒน์บวกนี่น่ารักใช่ไหมครับเป็นหมีโอ้โหสีชมพูด้วยนะครับช่วงทางตรงยาวๆกว่าจะถึงนะใช่ต้องแบบคือมันมีเวลาว่างพอสมควรอ่ะใช่ในรุ่นอีโคนะครับกวยเจ๋งจะโดนบีควิกไหมกวยเจ๋งโอ้โหบีควิกมาแรงครับลายเป็นของกวยเจ๋งได้อยู่ครับอยู่ด้านในครับโอ้บานออกไปทั้งคู่แล้วครับใจเย็นครับนัดโดนมาจากไหนกลับมาครับ
โอ้มันจะเป็นการเกณฑ์แอดแวนเทจหรือเปล่าเนี่ยบ้านออกไวทั้งคู่เลยฟิตมากครับอดิศักดิ์ครับขึ้นมาเป็นผู้นำได้แล้วครับอดิศักดิ์ตั้งภูมิเจริญขณะที่กิจบุญยางนั้นตกมาอยู่อันดับที่4พยายามที่จะสอดแทรกขึ้นมาที่โค้ง8ครับด้านในขยับขึ้นมาจนได้ครับมาโดนบานออกไปป่าแมนมาอันดับ3นะครับด้วยความรวดเร็วครับแหมโอ้แล้วนะโดนวัฒนธรรมครับโดน2 3คันเลยครับพลาดโค้งเดียวครับไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสอีกเยอะเสียโอกาสในโค้ง8ไว้ครับเปิดลายครับแต่เอาคืนไม่ได้คันนึงครับขึ้นมาอยู่อันดับ6แล้วเดี๋ยวสักพักกรรมการมีเตือนเอ้าหมุนไปคันนึงครับโค้ง12อดิศักดิ์ตั้งพูนเจริญกับหมายเลขของเขาคือ26ออกมาได้ดีจากโค้งแรกครับแต่ว่าโดนเอาสลิปสตรีมมาจากโอ้โหกุ้ยเจ๋งครับเกียรติพันธ์ครับในช่วงปลายทางตรงเปิดลายกว้างจะลองกุ้ยเจ๋งตบเข้ามาขนาดข้างได้จะเอาคืนครับบานไม่น่าจะได้ครับครับผมเบอร์9ครับอิเดมิสึโอ้โหโดนฉีกกระดาษครับปาแมนจังหวะนี้แต่ละคันโอ้แล้วกลายเป็นรถแข่งหมายเลข7ครับวิสิทธิ์พงษ์ชาดาพรวดขึ้นมาถึง2อันดับแล้วครับไต่ขึ้นมาอยู่อันดับ2เลยครับวิสิทธิ์พงษ์นี่ครับมีอดิศักดิ์ที่ตกจากอันดับ2แล้วมาอยู่อันดับ3ครับวิสิทธิ์พงษ์ขึ้นมาคั่วอยู่ในกลุ่มหน้าได้สำเร็จแล้วครับหมายเลข55ออนบอร์ดนะฮะโยกโยโหพยายามเค้นครับไปดิไปไปไปเห็นไหมฮะโยกครับธนภัทรแทรกอยู่ตรงนี้ครับหลุดเองครับอันนี้หลุดเองครับผมแล้วดูธนภัทรที่ออกจากท้ายๆครับไล่ขึ้นมาอยู่ในท็อป5ได้ละโอ้โหแต่ณดลเองก็ขยับขึ้นมาได้2คันแล้วครับรอบนี้จากอันดับ4ขึ้นมาอยู่อันดับ2เลยครับโอ้นี่ครับตูดบานเลยครับแล้วแข่งเลข98 98โดนดำส้มแล้วครับต้องกลับมาแก้ไขสภาพครับที่ตูดห้อยแบบนี้ครับใช่ครับชินวิทย์ลมยานนท์มาดูต่อกลุ่มนี้ครับข้างในวิสิทธิ์พงษ์ชาดาเสียบขึ้นมาโอ้โหเบอร์7แหมเนียนทางตรงเดียวแซง2คันครับครับผมจากอันดับ4ขึ้นมาอันดับ2ไปได้นะครับเบอร์7มันก็เลยทำให้เกียรติพันธ์ฝ่ายเจริญสบายขึ้นมาหน่อยนะครับ มีโยกหลอกปิดลายกันหน่อยนึงครับณดลเอาตัวรอดขึ้นมาได้ครับอยู่อันดับ3เป๋เป๋เป๋ครับไล่ตามมาอยู่ครับตรงนี้2 3 4 5ครับวิสิทธิ์พงษ์ตามด้วยณดลอดิศักดิ์และธนภัทรเสียบตรงกลางรถสีชมพูครับนาดนสลัดกลุ่มออกมาได้แล้วครับหนีออกมาแล้วครับนาดนโอ้โหเร็วมากครับในการโยนลายของนาดนวิสิทธิ์พงษ์ปิดอยู่ด้านในครับอยู่อันดับ3ครับวิสิทธิ์พงษ์ชดาเนี่ยครับคราวนี้คือเขาไล่ขึ้นมาได้อุ้ยอุ้ยแปลกครับปาแมนสะดุ้งครับเมื่อกี้นี้ชินวิทย์ลมยานนท์เขาไล่ขึ้นมาได้เร็วมากนะใช่ครับไล่มาถึงอันดับ8จากกลุ่มท้ายๆอ่ะแต่น่าเสียดายตรงที่รถมันเสียหายไงใช่กรรมการก็ดูเรื่องความปลอดภัยแล้วครับไม่ให้ชิ้นส่วนหลุดเพื่อที่จะไปสร้างอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับรถคันอื่นได้ถูกต้องต้องเรียกกลับไปแก้ไขก่อนครับครับอันดับ1ตอนนี้ครับเกียรติพันธ์ห่างจากอันดับ2อย่างนฤดลวัฒนธรรมอยู่ 2.4 วินาทีโอ้ยด้านในครับธนภัทร55มาครับ55แซงขึ้นมา3คันครับขยับจากอันดับ5ขึ้นมาอยู่อันดับ3ครับโอ้โหอาศัยทีเผลอครับโอ้โหล้อหลังลอยเลยนะครับทีนี้ปาไปโอ้ยตรงนี้เลยดึงไว้ก่อนอดิศักดิ์จะในกว่าในโค้ง8ยังไม่ถึงครับปาแมนครับอิเดมิสึเบอร์9โอ้มาแล้วครับเบอร์56กำลังจะไล่อยู่ครับชนกนันฮะมาจากท้ายแถวเลยนะใช่ครับดูดลมมาครับเตรียมตัวที่จะแซงโอ้โหดูครับกันชนหน้ากันชนหลังเหลือการแข่งขันอีก3รอบครับโอ้ไล่ไล่แบบว่าเห็นใจเลยครับเห็นใจก๋วยเจ๋งครับคือณดลเขาก็ขับด้วยในเพจของตัวเองนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าพอไปเกาะอยู่ในกลุ่มชิงอันดับ2เนี่ยครับ มันทำให้เสียเวลาไปค่อนข้างนานตรงเนี้ยครับดูดีๆครับณดลตัดสินใจเปิดลายกว้างเพื่อจะเอาแครี่สปีดออกมาช่วงขาออกโค้ง3เนี่ยครับจ่อขึ้นมาได้โอ้ยเอากล้วยเจ๋งกล้วยเจ๋งเกียรติพันธ์เจ๋งจะพยายามบล็อกไว้ในช่วงขาออกเลยครับไม่ไหวครับเนี่ยครับณดลใช้การอ้อมนอกนะครับแล้วก็เปิดลายกว้างเป็นฟูลลายเพื่อรีดเอาความเร็วในขาออกแล้วก็ขึ้นมานำได้ครับเกียรติพันธ์จะลองครับไม่ถึงครับยังไม่ถึงมีการโผล่มาให้เห็นกระจกมองข้างบ้างฮะน่าบอกว่าระวังให้ดีนะโดนตรงนี้แหละเดี๋ยวเฮียมารอบหน้าครับต
รงนี้ปล่อยไม่ได้ครับเพราะว่าสวีปนั้นแรงกว่าครับต้องดูดลมช่วยครับใช่ครับพลศาสตร์โอ้โหดูดมิดมาโอ้ยเหมือนลากกันไปครับแล้วก็สลับลายจะลองแซงครับไม่ไหวครับไม่ไหวสลับลายก่อนเข้าสู่โค้ง3อยู่ด้านในนะโดนบีบมาบีบนะโดนยังได้อยู่ครับลายเป็นนะโดนขับในลายป้องกันที่ดีแล้วจังหวะนี้เกียรติพันธ์เบรกลึกครับเบรกลึกแล้วมันอันเดอร์แถมมานะโดนไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่ได้แล้วครับโดนสปีดดีกว่าโดนสปีดครับโอ้โหวันนี้ก็ค่อยเจ๋งยกมาตำราพี่ชัยสงครามครับครับดูดลมยาวๆมา700เมตรครับแล้วก็ตบออกขวาเพื่อจะเตรียมแซงคือมันต้องคิดกันแบบโค้งต่อโค้งต้องเผื่อไว้ครับว่าไปตรงนี้จะขับยังไงเพื่อไม่ให้รถของนาดนที่มีความแรงในช่วงทางตรงดีกว่าหนีออกไปได้ครับนดลนี่เวลาที่เขาแต่งอาการเข้าโค้งนี่เขาทำได้สวยมากนะฮะใช่ๆคือแล้วก็บังคู่แข่งไว้ก่อนใช่แล้วก็ค่อยโยกกลับมาที่เรซซิ่งไลน์ครับรอบแรกอาจจะเป๋หน่อยเพราะว่ายังลื่นอยู่อ้าวเปลี่ยนไลน์มาไลน์นี้ได้ไหมดันเต็มที่ครับตบหัวออกขวาแล้วจะช้อนกลับด้านในจ่อเข้าไปโอ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวร่างกำลังของซูซูกิสวิฟทำให้ได้เปรียบในช่วงขาออกครับนี่ครับตั้งแต่จุดนี้แหละที่เกียรติพันธ์จะต้องเริ่มคิดหาช่องแซงแล้วลองดูโค้งไม่ได้ไม่ได้ครับนาโดนโยกกลับมาปิดได้โอ้โหขับเนียบมากครับนาโดนครับต่อที่เทิร์น6ครับข้างหน้าเป็นขวาจะต้องเริ่มหาช่องลายตรงนี้แซงแล้วครับข้างหน้าเป็นโค้ง8โอ้โหตรงนี้ถ้าไวพอจะถึงจุดเบรกในการแซงนะครับโอ้ไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับแหมนาโดนนิดแต่งตัวครับใส่สูทขับเลยครับต่อ9ครับโปมานิดนึงเข้ามาไม่ได้ครับไม่ได้ยังไม่ถึงครับครับผมสุดแรงแล้วครับตอนนี้ครับ BO เราสุดแรงแล้วช่วงนี้สำคัญครับต้องพยายามเกาะไปด้านในให้ได้ครับในโค้ง11ดันกันมาเรื่อยๆมาเต็มๆแล้วครับนาโดนนาโดนโยกเข้ามาในเอาเปลี่ยนไลน์เกียรติพันธ์ในกว่าครับเอ้ยไม่ได้ครับเปิดไลน์เกียรติพันธ์เปิดนอกจะลองตัดเอาแคลิสปีดด้านในไม่ได้ครับโอ้ไม่มีโอกาสเลยครับตอนนี้ขนาบได้ไหมขนาบได้ไหมบีบมาหัวตีเดียวครึ่งคันครับแม่นะดนก็คงจะยิ้มหวานอยู่ภายใต้หมวกกันน็อกของเขาแล้วครับ